ดิฉันเคอาจยารยอ์่ธารนรมวิดเคาราะห์ลักษณะของลักษณะอุปนิสัยของคนไทยนะคะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศนะคะคุณเราจะต้องแก้ไขด้วยตัวเองนะคะคุณไม่มีใครมาแก้ไขตัวของท่านได้อันนี้ท่านจะต้องยอมรับนะคะอย่างเช่นคนไทยเราจะเชื่อเรื่องเวรกรรมเชื่อมากที่สุดจนกระทั่งไม่กล้าสู้ใครจะมาโกงก็ช่างเขาเถอะเดี๋ยวเวรกรรมก็ตามเขาแล้วก็เฉยใครจะมาทำร้ายเออให้อภัยเขาใครจะมาฆ่าลูกฆ่าหลานฆ่าสามีสมัยเสื้อแดงก็พยายามสู้แต่สู้ไม่ได้ก็ช่างเขาอะไรก็ปล่อยไปเป็นเรื่องของเวรของกรรมคนไทยมีความเชื่อมูลฐานในเรื่องเวรกรรมกฎแห่งกรรมหรือนรกสวรรค์โดยเชื่อว่าคนมีฐานะและความเป็นอยู่แตกต่างกันเป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตอันนี้ฉันไม่เชื่อนะคะคุณฉันมาอยู่ต่างประเทศโดยกระเป๋า1 ใบและเงิน2,000 กว่าบาทและฉันใช้ความสามารถทำงานโดยและผลสุดท้ายเราก็มีฐานะและอยู่กินเหมือนฝรั่งเจ้าของประเทศอันนี้ไม่ใช่ของเวรของกรรมนะคะและดิฉันก็มาเห็นฝรั่งที่นี่เขามีฐานะดีหมดอ้าวคนไทยก็บอกว่าชาติที่แล้วเขาทำบุญเขาให้ทานมาเขาถึงรวยทั้งบ้านเราเชื่ออย่างนี้นะฉันไม่เชื่อฉันว่าอยู่ที่การจัดการฝรั่งมันไม่เคยเป็นพุทธนะคุณอ่านประวัติเขาได้เขาไม่เคยนับถือศาสนาพุทธเลยนะคุณและทำไมเขาถึงรวยเพราะเขาทำบุญทำทานชาติแล้วเหรอเขาไม่ทำฝรั่งเขาเสียภาษีคุณรัฐบาลเขาจัดการภาษีเขาแบ่งไอ้นี่เอาไว้สำหรับตกงานอันนี้เอาไว้สำหรับให้คนแก่อันนี้สำหรับเป็นเงินเกษียณมันอยู่ที่กึ๋นของรัฐบาลที่จะจัดการนะคะคุณถ้ารัฐบาลไทยมีกึ๋นเขาจัดการเรื่องภาษีไม่โกงไม่กินรับรองได้ประเทศไทยยังไงก็คงจะต้องอยู่ดีมีฐานะดีเหมือนฝรั่งเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมนะคะคุณเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ดีกินดีอย่างเราน่ะถูกล้างสมองมาว่ายากจนเพราะมีเวรมีกรรมก็ให้รับกรรมอันนั้นเสียแล้วชาติหน้าคุณจะเกิดมาเป็นคนรวยสวยเก่งไม่มีกรรมละคุณใช้แต่ชาตินี้คุณยอมรับซะไอ้นี่คือเขาล้างสมองให้คนยอมรับความทุกข์ยากของตัวเองมันเป็นไปไม่ได้คุณที่นี่คุณไม่มีงานทำเขาจะหางานให้คุณทำเขาไม่ให้คุณยอมรับความทุกข์ยากอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากลำบนต่ำกว่ามาตรฐานของความเป็นคนใกล้ความเป็นหมาที่นี่ไม่มีค่ะคุณทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันและคุณอย่าคิดว่าฝรั่งที่เขารวยเขาจะไปซื้อรถเฟอร์รารี่เอาเงินให้ลูกขับรถหรูหราโชว์ชาวบ้านไม่มีหรอกค่ะคุณฉันจะบอกให้ความจริงฝรั่งนะยิ่งรวยเขาก็ยิ่งคิดหนักเขายิ่งขี้เหนียวคนที่กินกินเที่ยวเที่ยวเนี่ยคนปานกลางคุณถ้าคนที่เขาค่อนข้างจะจนแต่มันไม่จนเหมือนบ้านเราคนจนคือมีเงินต่ำกว่า1 ล้านบาทเขาถือว่าเป็นคนจนนะคุณเขาก็จะประหยัดหน่อยไม่ค่อยกินค่อยเที่ยวเท่าไหร่เอาใกล้ๆเนี่ยแบบเนี้ยนะสำหรับคนรวยจริงๆมันไม่มีเวลากินมีเวลาเที่ยวหรอกคุณแห่ขี้หูขี้ตามันก็ทำงานจนถึงไอ้ตอนหลับมาเลยคุณเพราะอะไรบริษัทเขามีบริษัทมีห้างร้านมีอะไร
จะต้องเดินไปถึงชั่วลูกชั่วหลานบางบริษัทอายุเป็นร้อยสองร้อยปีร้านอาหารนี้อายุ100-150 ปีบ้านเรามีไหมมันไม่มีคุณนี่คือชีวิตจริงๆของฝรั่งเขาสอนลูกสอนหลานเขานะคุณว่าไม่ให้ยอมแพ้ถ้าคุณไม่มีงานทำคุณไปที่อำเภอบอกฉันไม่มีงานทำเขาจะมีแผนกของเขาคุณจัดหางานให้ทำเขาจะไม่เพิกเฉยเพราะยิ่งคนทำงานมากยิ่งเสียภาษีมากรัฐบาลได้เงินมากมาบริหารประเทศและสามารถจ่ายให้ค่าจ้างได้มากขึ้นอีกมันจะเป็นลูกโซ่กันแบบนี้นะคะคุณแต่บ้านเราเนี่ยฉันเห็นคนในหมู่บ้านฉันเขาจะเป็นคนท้อแท้หรือต้อแต้นั่นแหละอยู่เป็นวันๆแล้วสมัยนี้ท่านประยุทธ์ก็คิดผิดเอาบัตรอะไรไปให้เขาอะบัตรประชารัฐอะไร1,000 บาทและบัตรคนจน500 บาท1,500เอาเขาก็ไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งกินอยู่เป็นเดือนๆแล้วคนมันไม่ทำงานมันไม่ดีคุณต้องให้คนทำงานสิครับคุณอย่าให้แบบนี้มันผิดไอ้ฉันก็ถามญาติฉันเขาบอกว่าไอ้นายกประยุทธ์เขาจะทำแบบนี้แหละเพื่อให้คนสงบเพื่อซื้อใจชาวบ้านไงคุณคนรวยเขาจะรวยที่สุดแล้วคนจนมันถึงจนที่สุดก็ไม่กินอ่ะเพื่อจะให้คนสงบไม่ได้ลุกฮือขึ้นมาเขายอมเสียเงินส่วนนี้เงินส่วนนี้ก็คือเงินภาษีของคนไทยนั่นแหละค่ะไม่ใช่เงินของท่านประยุทธ์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณทั้งหลายคนไทยทั้งหลายอย่าเชื่อด้านเวรด้านกรรมให้มันมากเกินไปนะคุณต้องสู้เข้าใจไหมเกิดมาต้องสู้ไม่ใช่เกิดมายอมรับเวรยอมรับกรรมเดี๋ยวขอโทษค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอโทษแป๊บนึงค่ะคุณศรีนามปิดไม้นะจ๊ะคุณศรีนามปิดไม้นะค่ะศรีนามปิดไม้นะค่ะศรีนามปิดไม้นะค่ะค่ะปิดไม้นะคะขอบคุณค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณอีกอย่างหนึ่งนะคุณถ้าเราบอกว่าไม่เชื่อเวรไม่เชื่อกรรมหรอกเขาบอกไม่เชื่อแค่อย่าลบหลู่นะแกพูดแกเป็นคนพูดฉันไม่ได้ลบหลู่แต่ฉันจะไม่ยอมแพ้คุณอย่ายอมแพ้เป็นอันขาดแล้วเขาสอนกันนะคะที่นี่เขาบอกว่าเวลามีปัญหาหนึ่งปัญหาให้คุณหาทางออกหาทางแก้ไข10 อย่างเขาไม่ให้ยอมจำนนนะคุณจะไม่ยอมจำนนอย่างเด็ดขาดในบ้านเราจะยอมอ่ะแบบว่าเป็นเรื่องของกรรมบันดาลแบบเนี้ยไม่ได้นะคะคุณไม่ได้คุณต้องสอนลูกหลานคนรุ่นใหม่จะต้องไม่ยอมแพ้แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเตือนนะลูกหลานคนรุ่นใหม่นี่อย่าขอเงินพ่อแม่ใช้ไม่ใช่อยากได้โน่นได้นี่แบ่งเงินแบ่งมือของพ่อแม่ไอ้ฝรั่งเขาไม่ทำนะคะไม่มีก็คือไม่มีถ้าเขาจะซื้อเขาทำงานซื้อเองตอนปิดเทอมอันนี้ถูกต้องและคุณอย่าทุ่มด้านบริจาคในวัดให้มากคุณสมัยนี้คุณต้องคิดถึงตัวเองก่อนวันนี้คุณมีกินคุณอย่าลืมวันหน้าคุณอาจจะอดตายก็ได้นะคุณไม่แน่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์บ้านเมืองของเรามันไม่แน่ไม่นอนขนาดทางยุโรปเหตุการณ์เขานิ่งเขายังสอนลูกหลานว่าให้ประหยัดนะวันนี้มีกินวันหน้าในอนาคตเราอาจจะอดคุณลองคิดดูสิอย่างของเรากินทิ้งกินฟังไม่ได้นะคะคุณและคุณอย่ายอมรับสภาพความแตกต่างไม่ได้คุณเป็นคนคุณต้องกินอยู่อย่างคนอย่ากินอยู่อย่างหมูหมาอยู่ในกระต๊อบซ้อมซ้อนนี่ไม่ได้คุณต้องถีบตัวขึ้นมาแต่อันนี้ฉันก็ขอโทษ
ขอโทษรัฐบาลว่าบริหารไม่ดีมากภาษีตั้งเยอะตั้งแยะหายไปไหนประเทศทางยุโรปคนมันไม่ใช่มากอย่างเมืองไทยนะคะคุณอาหารก็ต้องซื้อกินครึ่งปีอาหารหมดประเทศละต้องซื้อจากที่อื่นกินแล้วเขาทำไมมีเงินเหลือแต่ละปีเขามีเงินเหลือนะคะคุณถ้าบ้านเรานะไม่ยอมรับเวรกรรมใครทำผิดใครคอร์รัปชันเราต้องลงโทษต้องเป็นอย่างนี้ค่ะประเทศเรามันถึงจะค่อยๆดีขึ้นอันนี้ฝากคนรุ่นใหม่นะคะคุณขอเชิญค่ะคุณผู้ชายค่ะเชิญค่ะ